ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัวชาร์จ USB ภายในรถนะครับรถบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับที่เป็นรถเก่าครับบางทีอาจจะไม่มีช่องเสียบ USB ไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็มาดูหน้าตาว่าไอ้ตัวชาร์จมันเป็นยังไงนะครับปัญหาที่พบผลมากครับคนนั่งข้างหลังครับโทรศัพท์แบตหมดไม่มีที่ชาร์จครับต้องดึงสายชาร์จข้างหน้ามาจากด้านหน้านะครับซึ่งลำบากครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการติดตั้งมาไว้ตรงนี้ครับตรงเก๊ข้างหลังนี้ครับเพื่อว่าให้คนนั่งข้างหลังได้ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับติดตามชมครับครับนี่ครับคือเป็นตัวนี่คือตัวชาร์จนะครับ USB นะครับสำหรับมาติดตั้งภายในรถยนต์นะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่นะครับช่องฝั่งทางนี้นะครับจะเป็น5โวลต์1แอมป์ข้างล่างก็เป็น5โวลต์ 2.1 แอมป์นะครับซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือได้นะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นช่องจุดบุหรี่ครับหรือเป็นซ็อกเก็ตเสียบของไฟ12โวลต์ที่เอาไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆได้ครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับก็เสียบเข้านี้ได้นะครับนี่ฮะครับสำหรับตัวนี้ผมจะซื้อมาจากเว็บอาลีบาบานะครับด้านหลังนะครับก็มีต่อไฟบวกกับไฟลบเข้าแค่นี้ครับ12โวลต์เข้าข้างหลังครับนี่เหมือนกันครับ12โวลต์เข้าตรงนี้เข้าตูดเลยครับ12โวลต์ก็จะแปลงออกมาด้านนี้เป็น5โวลต์ครับนี่ครับก็จะเป็นแท่งอย่างนี้ครับถอดออกได้ครับนี่ครับถอดออกได้นี่ครับผมก็จะมาติดตั้งภายข้างหลังนี้ครับก็จะดึงลากสายจำสายจากตัวที่จุดบุหรี่ภายในด้านหน้านี้ครับแล้วก็ดึงสายมาแล้วก็เอามาไว้ข้างหลังนะครับเราต้องถอดเก๊ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเก๊ออกก่อนเราถอดเก๊ออกมาแล้วครับนี่ผมถอดไว้แล้วครับพอถอดเก๊ออกมาครับก็มาทำการมาร์กตรงนี้นะครับมาร์กตรงนี้มันจะเป็นช่องนี้ครับต้องดูดีๆนะครับว่ามันจะมีโผล่มาติดอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับผมก็มาร์กได้ตำแหน่งตรงจุดนี้นะครับก็เจาะรูครับเจาะรูดอกใช้โฟซอร์เจาะนะครับนี่ครับผมใช้โฟซอร์30มิลนะครับโฟซอร์30 มิลเจาะ2รูนะครับก็เพื่อจะเอานี้เข้าไปครับหมุนนี้ออกก่อนครับนี่นะฮะก็ใส่นี้ครับใช้หัวซอ30มิลครับเผอิญวันตอนนี้ผมใช้28มิลก็เลยเข้าย่างหน่อยนิดนึงผมใช้ปุ๊บเข้าไปแล้วนี่นะครับเข้าไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เข้าอีกด้านนึงครับตัวนี้เป็นตัวใส่ช็อกเก็ตของที่จุดบุหรี่ครับนี่เข้าไปครับโทรศัพท์30มิลนะครับเจาะถ้าไม่มีหัวซอก็ใช้สว่านเจาะเอาครับขนาดรู30มิลเอาให้ตรงครับหาติดจะมีล็อกตรงใส่นี่ไม่ตรงไม่ใช่ตรงตรงนี้นะครับนี่นะครับมีร่องของใส่ลูกยางอยู่ครับโอเคไม่ตรงแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ล็อกด้วยแหวนนี่ครับล็อกแหวนด้านในอย่างนี้ฮะล็อกหมุนนะครับเอาที่อ่ะแค่นี้ก็ล็อกอยู่ครับไม่ต้องขันน็อตก็ได้ครับใช้แหวนล็อกนี้ในชุดมันจะมีน็อตไม่ให้ครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเราแหวนล็อกน็อตแหวนล็อกตรงนี้ก็อยู่แล้วครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่นะทีนี้เรามาต่อสายเดินสายไฟนะครับมาต่อเดินสายไฟแนวเดินสายไฟก็ผมก็เดินมาจากตรงนี้นะครับ
ก็เอาเข้าซ่อนแอบมาในนี้นะครับแล้วก็ไปจุดมาจุดต่อตรงนี้ครับจุดต่อตรงนี้นะครับตรงช่องนี้นะครับผมก็เอาหางปลาไปย้ำตรงนี้ครับต่อพ่วงมาตรงนี้แล้วก็มาเข้าหางปลาเพื่อจะเสียบกับตัวนี้นะครับสายสีแดงบวกครับสายสีน้ำเงินลบนะครับก็ใส่ถูกขั้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็อยู่ด้านหลังเคสหลังนะครับจะมีฝาปิดนะครับมีหยุดต่ำๆนี้ครับดูรองเท้าพอดีครับคนที่นั่งแคปหรือนั่งด้านหลังก็จะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนี่เปิดฝาออกนี่ก็จะมีไฟแสดงสถานะว่ามีไฟมานะครับอันนี้จะเป็นไฟ5โวลต์แล้วก็1แอมป์นะครับ5โวลต์ 2.1 แอมป์นะครับฝั่งทางนี้จะเป็น12โวลต์ครับนี่ครับเอาไว้เสียบที่จุดบุหรี่หรือว่าอะแดปเตอร์ที่ใช้ไฟ12โวลต์นะครับนี่ครับแล้วก็ชาร์จตัวนี้เหมือนตัวนี้ครับเสียบเข้าไปปุ๊บนี่ครับก็จะไฟก็ติดเนี่ย12โวลต์ฮะ12โวลต์นะครับช่องนี้ก็5โวลต์ครับใช้เสียบชาร์จโทรศัพท์ครับนี่ผมเสียบให้ดูครับชาร์จไฟเข้าไหม USB ครับเสียบปุ๊บนี่ครับโทรศัพท์ก็ติดนะครับนี่ครับโทรศัพท์ก็ติดนะครับชาร์จเข้าปกติชาร์จไวด้วยนะครับชาร์จเหมือนที่ชาร์จปกติเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับครับสวัสดีนะครับ